สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก EDA International นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการค้นหาข้อมูลจากดาต้าเบสแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ส่งให้กับPLC หรือ DCS ผ่าน OPC Server นะครับก็คือค้นข้อมูลจากดาต้าเบสแล้วส่งผลลัพธ์ให้กับ OPC Server นั่นเองอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเป็น Microsoft SQL Server นะครับมีตารางที่ชื่อว่า T1 นะครับซึ่งใน T1 เนี่ยก็จะมีคอลัมน์ดังต่อไปนี้คือ Time Date V1 V2 V3 แล้วก็ ID นะครับเราจะค้นข้อมูลว่ามันมีกี่แถวโดยใช้คำสั่ง count นะครับจาก count ก็คือนับจำนวนแถวที่ได้ทั้งหมดจากผลลัพธ์นี้นะครับเมื่อ ID มากกว่า512นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอันนี้นะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนนะครับเป็น600ดูนะครับแล้วลอง execute ดูผลลัพธ์ได้132ผลลัพธ์นี้แหละครับเราจะส่งให้กับ OPC tag นั่นหมายความว่าเราจะใช้ SQL query แบบไหนก็ได้นะครับแล้วได้ผลลัพธ์อะไรออกมาอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ในคอลัมน์บางคอลัมน์นะครับเมื่อเราใช้พารามิเตอร์ในการค้นข้อมูลทีนี้แทนที่เราจะระบุตัวเลขในพารามิเตอร์ใน SQL Query โดยตรงเราต้องการที่จะใส่ค่าตัวเลขตัวเนี้ยเป็น Input จากSCADA เช่นเราใช้ตัว OPC Tag แทนตัวเลขตรงๆเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถป้อนค่า input เข้ามาผ่าน OPC tag นั้นนะครับเป็น input ให้กับ SQL query เพื่อจะได้ผลลัพธ์ออกมาจากนั้นส่งผลลัพธ์เนี่ยกลับมาให้ OPC server ส่งให้ OPC tag ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ232ลองเช็คดูนะครับถ้าเป็น500 execute ได้232ทีนี้ถ้าเป็น700ได้32นะครับลองเช็คดูถ้าเราป้อนค่า input เข้าไป700นะครับเป็น input ซึ่ง input เนี่ยเป็นการป้อนผ่าน OPC tag เข้ามา enter ได้ผลลัพธ์เป็น32จริงนะครับอันนี้คือ input ของเราเป็น OPC tag นะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถป้อนค่าพารามิเตอร์เข้าไปได้อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์อันนี้ก็ส่งออกมากลับมาที่ OPC tag เช่นเดียวกันลองดูรูปภาพแผนภาพจะเข้าใจนะครับ input ของเราเป็น OPC tag นะครับแล้วป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วให้ค้นข้อมูลใน SQL server เมื่อ ID เนี่ยมากกว่าที่เรากำหนดนะครับเมื่อ ID มากกว่าพารามิเตอร์ที่เรากำหนดก็คือมากกว่า input ที่เราใส่เข้าไปนั่นเองแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ส่งค่ากลับออกมาให้ OPC tag อีกตัวหนึ่งนั่นเองเราสามารถประยุกต์ใช้วิธีการแบบนี้กับงานต่างๆมากมายนะครับลองประยุกต์เอานะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าเราทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างตัว data source ไว้ใน data mining configurator ก่อนในที่นี้ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับโดยสร้าง data source ที่เป็นแบบ SQL command stop procedure นะครับแล้วก็สร้างตัว SQL query เข้ามาก็คือผม copy จากนี้ไปแล้วนะครับ copy ไปนะแต่เปลี่ยน700เนี่ยนะครับให้เป็น question mark แทนที่มันจะเป็น700แบบนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น question mark เพราะอะไรเพราะว่า question mark นี่หมายถึงพารามิเตอร์ที่สามารถรับค่าได้นะครับทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนเป็น question mark แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะ mapping question mark ตัวนี้ซึ่งเปรียบเหมือนพารามิเตอร์ของเรากับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาโดยตอนแรกเนี่ยยังไม่มีตัวแปรนี้อยู่นะครับผมเรา add นะครับกดปุ่ม add กดปุ่ม add ตรงปุ่มนี้นะครับ add เข้ามาแล้วพิมพ์พารามิเตอร์เข้าไปพารามิเตอร์ชื่ออะไรก็คือชื่อของคอลัมน์นั่นเองชื่อของคอลัมน์ที่เราจะใช้ในการค้นข้อมูลก็คือ ID นะครับจากนั้นตัวแปร ID เนี่ยเป็นประเภทไหนเป็น integer ใช่ไหมนะครับจากนั้นก็คลิก OK ออกมาเท่านี้นะครับผม
และอย่าลืมกดปุ่ม apply ด้วยนะครับทีนี้เราลองทดสอบโดยการกดปุ่ม test sql จากนั้นก็ป้อนค่า input ให้กับ id เช่นเป็น700โอเคแล้วลอง test ได้32โอเคถูกต้องนะครับเมื่อเราสร้าง data source ใน sql query ใน data mining เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำตัวเนี้ยไปใช้งานใน GraphWorks ในสคริปต์ของเราใน GraphWorks นะครับลองมาดูโค้ดกันผมใช้ timer เป็นตัวสั่งให้ตัวสคริปต์เนี่ยทำงานทุกๆ2วินาทีวิธีการสร้าง timer ทำยังไงนะครับตอนแรกเราสร้าง GraphWorks ขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็ใส่ timer เข้าไปโดยใช้ตัว checkbox เป็น timer นะครับวางลงไปเลือก action เป็นrun script เลือก on down while down แล้วก็ on up นะครับเพราะว่า while down เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือน timer ของเราเราจะต้องการให้ทำงานทุกๆ2วินาทีก็ใส่2000มิลลิเซกอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกตรง force initial down state ด้วยเพื่อให้ timer ตัวเนี้ยทำงานเลยอัตโนมัตินะครับทำงานเลยอัตโนมัติทีนี้เราสร้างสคริปต์ขึ้นมาเพราะเราเลือก action เป็น run script แต่ว่ายังไม่มีสคริปต์อยู่แล้วก็กดปุ่ม create พิมพ์ชื่อสคริปต์เช่นเป็น timer จากนั้นก็คลิก OK จะโผล่มาที่หน้าสคริปต์เรากลับไปที่หน้ากราฟิกก่อนนะครับลองดับเบิลคลิกเข้าไปตรงเช็คบ็อกซ์ตัวนี้ที่มันยาวเฟ้ยตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนให้สั้นลงเป็น timer นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับเช็คเพื่อความถูกต้องอีกทีโอเคทีนี้เราเอา process point มาลิงก์กับ OPC tag ที่เราจะใช้เป็น input เพื่อเอามาดูนะครับเราจำเป็นที่ต้องโชว์ไหมไม่จำเป็นนะครับแต่นี้ผมลิงก์เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเราไม่ต้องโชว์บนกราฟ works ก็ได้เราจะให้สคริปต์เนี่ยเอาไปใช้โดยไม่ต้องโชว์บนกราฟ works ก็ได้หมายถึงว่าให้เอา input ตัวนี้นะครับไปใช้นี่เราเลือกตัว OPC tag ที่จะใช้เป็น input นะครับจาก OPC server มาอันนี้คือที่จะป้อนค่าไปให้ SQL นะครับว่าพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการค้นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับ ID เนี่ยจะใช้ข้อมูลจาก OPC tag ตัวใดนะครับเอาละใส่ data entry เข้าไปด้วยเพื่อให้คนเนี่ยสามารถป้อนค่าเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการรับค่าอัตโนมัติเช่นรับค่าจาก PLC อัตโนมัติก็เป็น OPC tag ที่มาจาก PLC ก็ไม่ต้องป้อนค่าผ่านGraphWorks นะครับก็คือรับค่าอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องโชว์ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องรับค่าจาก user แต่ในที่นี้ผมไม่มี PLC อยู่จริงผมจะรับค่าจาก user นะครับ add process point มาอีกตัวหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นผลลัพธ์ของเรานะครับผมใช้ float 8อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ส่งออกมาตัวนี้จะเป็นตัวรับค่าผลลัพธ์นะครับ OPC tag ที่จะรับค่าผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับ input ก็คือเราไม่ต้องโชว์ใน GraphWorks ก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมต้องการโชว์เพื่อให้เรารู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะส่งให้กับ OPC tag ตัวที่ชื่อว่า float 8แล้วนะครับนั่นเองตัวนี้ไม่ต้องเป็น data entry นะครับทีนี้เราเข้าไปจัดการสคริปต์นะครับของ timer กดปุ่ม edit นะครับเราจะสร้างสคริปต์เข้ามาเนื่องจากว่าในสคริปต์นี้มีการอ่านมีการเขียน OPC tag เพราะนั้นเราจะต้องเลือก add reference เข้ามานะครับเลือก tool แล้วก็ reference ที่ใช้ในการอ่านเขียน OPC tag ชื่อว่า gen client wrapper นะครับเลื่อนลงมาจนถึงตัว G ตัวนี้แล้วคลิก OK อีกทีหนึ่ง tool reference แล้วเลือก gen client wrapper ทีนี้เราประกาศตัวแปรเป็นประเภทเป็น client wrapper ที่เราแอดเข้ามานั่นนะครับเพื่อใช้ในการอ่านเขียน OPC tag นี้ OPC tag ที่เราจะอ่านเขียนเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับผมประกาศตัวแปรใช้คำสั่ง dim นะครับ gc อันนี้ตั้งชื่อตัวแปรนะครับที่จะใช้ในการอ่านเขียน OPC tag นะครับ gc เนื่องจากว่ามี3ตัวผมก็ประกาศตัวแปรเป็น array 1 2 3 as new OPC helper
เรียบร้อยแล้วอันนี้ประกาศตัวแปรเพื่อใช้ในการอ่านเขียน OPC Tag นะครับประกาศเป็นแบบ OPC Helper นะครับต่อไปประกาศตัวแปร Input ก่อนนะครับ Input ที่จะรับค่าจาก OPC Tag ส่งไปเป็นพารามิเตอร์ในการค้นข้อมูลนะครับใช้คำสั่ง dim v1 ผมใช้เป็น input 1นะครับ as variant นะครับจากนั้นก็ประกาศตัวแปรเป็น output นะฮะ output 1 as variant อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเอาล่ะทีนี้ input ของเรานะครับ input 1เท่ากับอะไรล่ะนะครับอันนี้จะเป็น OPC tag นะครับที่จะเอาไปใช้ในการค้นข้อมูลใน SQL ใช้คำสั่ง gc ตัวที่1นะครับจุด read อะไร read OPC tag นะครับผมเราขี้เกียจพิมพ์เราไป copy มาจากตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้เป็น inputcopy มาแล้วก็วางลงไปอันนี้ก็จะเป็นการอ่านค่า OPC tag ที่ชื่อว่า integer นะครับเข้ามาให้กับตัวแปร input จากนั้น output นะครับ output 1ของเราก็จะเป็นผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลโดยใช้ตัว input 1เป็นตัวค้นหาข้อมูลนะครับ gc 2จุด read อะไรนะครับ read ค่าจาก data mining นั่นเองนะครับเราขี้เกียจพิมพ์ใช่ไหมครับเราลองเอา process point มาวางลงไปแล้วก็ลิงก์ไปยัง data mining ก็คือแท็บ database นะครับไปที่ตัว data source ที่เราสร้างไว้ใน data mining เราสร้าง data source ชื่อว่า test ในกิ่งกิโลวัตต์อาวใช่ไหมครับเทสนะครับเอาล่ะเทสแล้วก็เลือกคอลัมน์ทีนี้คอลัมน์ที่เรากำหนดไว้ใน Data Mining ชื่อว่าคอลัมน์อะไรชื่อว่าคอลัมน์ TOT raw นะครับคือจำนวนแถวทั้งหมดนะครับอันนี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราใช้คอลัมน์อะไรนะครับก็พิมพ์เข้าไป TOT raw อันนี้เป็นชื่อคอลัมน์ส่วน ID ของเรานะครับ ID ของเราเป็นอะไรซึ่งปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องกำหนดตัว ID เนี่ยเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับลองคลิกโอเคออกมาแล้วจากนั้นก็เราก็จะได้ตัว data mining tag ของเราแล้วนะครับ copy มาจากนั้นก็เอามาวางไว้ในโค้ดตรงนี้แต่แทนที่จะเป็นตัวเลข500แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามี input ของเราอยู่แล้วเราจะเอา input เนี่ยมาใส่แทนตัวเลข500นี่แล้วก็ตัดออกมาตัดเป็นเครื่องหมายคำพูด2ส่วนจากนั้นก็ใช้เครื่องหมาย and นะครับเพื่อเชื่อมระหว่าง2ส่วนนี้เข้าด้วยกันแต่ในระหว่าง2ส่วนนี้นะครับเราจะใส่ input 1เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็น500เราก็เอา input 1ของเราเนี่ยแทรกเข้าไปเพื่อป้อนค่าที่ user เนี่ยป้อนเข้ามาใช้ในการค้นข้อมูลนั่นเองนะครับสุดท้ายเราก็ส่งค่า output เนี่ยไปให้กับ OPC tag ที่รอรับค่า output อยู่นะครับโดยใช้คำสั่ง gc 3นะครับเมื่อกี้เราประกาศไว้3ตัวใช่ไหมครับใช้ gc 3จุด write อันนี้หมายถึงเขียนค่าไปยัง opc tag เขาจะขึ้น intellisense มานะครับว่า point name as string แล้วก็ comma value point name ตัวนี้ก็จะหมายถึง opc tag ครับชื่อ opc tag ที่เราจะเขียนค่าใส่ค่าลงไปส่วน value ก็คือค่าที่เราจะส่งให้ opc tag ตัวนั้นนะครับในที่นี้ของเราก็คือ float นะครับค่า float ตามไดแกรมที่เราบอกนะครับ float 8นะครับเราไป copy ตัว opc tag มานะครับตัวนี้นะครับ float 8 copy address มา
ใส่ลงไปจากนั้นก็คอมมาตามด้วยค่าที่ต้องการส่งให้กับ float 8ก็คือค่า output 1นั่นเองนะครับ output 1เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะทีนี้เพื่อที่จะเทสนะครับเราอาจจะ copy โค้ดนี่มาเราไม่ต้องการให้ timer ทำงานนะครับ copy โค้ดมาก่อนจากนั้นก็ไปที่ timer ไปที่แท็บ pick เอา false initial นี่ออกก่อนเพื่อไม่ให้ timer ทำงานแล้วเราก็ใช้ปุ่มแทนนะครับใช้ปุ่มแทนใช้ button แทนนะครับเลือกเป็น run script run script จากนั้นก็กดปุ่ม create นะครับ test คลิก OK แล้วก็วางโค้ดของเราเข้าไปเอาละลองทดสอบดูก่อนนะครับใส่ input เข้าไปเป็น500 enter อันนี้คือ input ของเรานี่คือค่า in นะครับค่า opc tag ที่เป็น input ของเราจากนั้นก็กดปุ่ม test ค่า float 8กลายเป็น232ตามที่เราเขียนไว้ในโค้ดนะครับลองเข้าไปดูโค้ดอีกทีโค้ดของเราตอนแรกรับค่า input เข้ามาก่อนที่ป้อนเข้ามาผ่าน opc tag ที่ชื่อว่า in นะครับจากนั้นเอา input ตัวเนี้ยไปใช้ในการค้นข้อมูลใน data mining นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ก็ไร้เก็บไปไว้ใน float 8 opc tag อีกตัวหนึ่งนะครับโดยค่าที่ไร้ลงไปก็คือค่า output 1ที่ได้มาจากการค้นจาก data mining นั่นเองนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ500นี้ถ้าเป็น700 enter แล้วก็กดปุ่มเพื่อ test ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น32พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาโค้ดนี้ไปทำงานแล้วเราก็ลบปุ่มนี้ทิ้งซะนะครับแล้วก็กลับมาที่โค้ดของเราโดยกดปุ่ม alternate F11 นะครับไป copy โค้ดตัวนี้copy โค้ดตัวนี้นะครับมาไว้ใน timer เราจะเห็น timer ตรงนี้นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่ timer แล้ว force initial ให้ทำงานนะครับทุกๆ2วินาทีทีนี้ลองดูเราไม่ต้องกดปุ่มแล้วนะครับลองเปลี่ยนเป็น500 enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น232นะครับทีนี้600นะครับ enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น132อันนี้ก็คือทามเมอร์จะทำงานอัตโนมัติทุก2วินาทีรอรับค่าผ่านตัวแปรตัวนี้ได้เลยนะครับตัวแปร input จากนั้นก็จะเอาตัวแปร input ตัวนี้ป้อนค่าเอาไปค้นในฐานข้อมูลได้ผลลัพธ์ออกมาก็จะส่งให้ตัว float 8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น input คือ opc tag ที่ชื่อว่า int output คือ opc tag ที่ชื่อว่า float 8ส่วนตัวที่ใช้ในการค้นข้อมูลก็เป็นสคริปต์ของเราค้นข้อมูลผ่าน data mining นะครับ data mining เนี่ยจะเร็วจะช้าเราต้องกำหนดอัปเดตเรทของ data mining ด้วยนะครับว่าให้อัปเดตทุกๆกี่วินาทีนะครับในที่นี้ผมใช้5วินาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ